เดี๋ยวต่อไปจะเรียนสัมภาษณ์นะครับคุณบัณฑิตเทียมอนุกูลกิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพูนเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเหตุผลที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในการวิ่งครั้งนี้คืออะไรครับแล้วก็โดยเฉพาะในการวิ่งระยะใหม่ที่จะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับก็คือระยะ5กิโลเมตรแล้วก็ 1.75 กิโลเมตรมีความพิเศษยังไงบ้างครับครับก็ครั้งนี้เป็นปีที่สำคัญสำหรับพูนเดนเชียลทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองที่เราดูแลนะครับคนทั่วโลกมา175ปีนะครับถือว่าเป็นปีที่สำคัญสำหรับเราแล้วก็สิ่งที่ Prudential อยากจะสื่อกับลูกค้าแล้วก็สังคมทั้งหมดก็คือ Prudential ไม่ได้เป็นแค่บริษัทประกันหรือเป็นบริษัทการเงินที่เข้มแข็งแต่เราอยากจะเป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการมีสุขภาพดีของคนทั่วไปทั้งหมดนะครับงั้นปีนี้เนี่ยเราเลยถือโอกาสเป็นปีที่ดีที่จะได้ร่วมนะครับหลังจากโควิดเปิดกลับมาแล้วเนี่ยทาง BMM ร่วมกับทาง UMI Plusทำเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมวิ่งดีๆแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน175ปีเนี่ย Prudential ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามโลกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองผ่านยุควิกฤตมามากมายนะครับถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆเนี่ยเราได้มีโอกาสใช้สถานที่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดให้ก็คือทางพื้นที่สนามหลวงบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับก็ถือว่าสอดคล้องนะครับแสดงความถึงความแข็งแกร่งแสดงถึงความที่มีประวัติศาสตร์ที่ชดช่วงมายาวนานแล้วก็ได้ดูแลนะครับสังคมมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ Prudential เองก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับและที่จะทำให้ใกล้ตัวไปกว่านั้นเพราะบางครั้งเวลาเราพูดถึงคำว่ามาราธอนหลายคนก็บอกโอ้โหมาราธอนทำไหวไหมเนี่ยนะครับเราก็เลยมีทำรูทพิเศษนะครับก็ขอบคุณทาง BMM นะครับแล้วก็ทางทีมจัด organizer นะครับที่ทำระยะพิเศษให้เราก็คือระยะ 1.75 กิโลซึ่งสอดคล้องกับ175ปีของเรารวมถึง5กิโลงั้นไอ้ 1.75 กิโลเนี่ยแค่นึกก็วิ่งจบแล้วนะครับ ก็ขอแค่ว่าขอให้เขาเรียกว่าstep up start now ก็คือถ้าใครคิดว่าจะรักสุขภาพนะครับยังวิ่งมาราธอนไม่ไหววิ่ง10กิโลไม่ไหวออกมาวิ่ง 1.5 กิโลแต่ถ้าคิดว่าคิดได้นานอีกหน่อยวิ่ง5กิโลเลยนะครับแต่ถ้าวิ่งได้เยอะอีกหน่อยไปมาราธอนด้วยกันเลยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นจุดที่คิดว่าอยากจะฝากกับพวกเรานะครับทางพี่น้องนะครับทุกคนให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆครั้งนี้ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยซึ่งจัดไม่ได้ง่ายๆนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยครับตอนนี้ครับขอบคุณคุณบัณฑิตเทียมอนุกูลกิจจากพูนเดนเชียลนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการมอบป้ายนะครับถ่ายภาพ